จะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันศุกร์ที่17เมษายน2563นะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ราชาถือเหรียญนะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะสภาพการเงินก็ไหลคล่องดีนะคะคุณอาจจะได้เงินก้อนมานะคะจากการขายทรัพย์สินมรดกของคุณนะคะจากการที่เป็นในหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ค้าขายที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะมีโชคดีเข้ามานะคะการทำธุรกิจค้าขายของคุณนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะมีไอเดียดีๆนะคะที่เขาที่สวนกระแสนะคะในภาวะปัจจุบันนี้นะคะมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างนี้นะคะเป็นนักธุรกิจนะคะเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันนะคะหรือเปิดโรงงานอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีสำหรับธุรกิจการค้าคนทำธุรกิจนะคะคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีช่องทางนะคะใหม่ๆสำหรับทำธุรกิจนะคะหรือคุณจะรอคอยข่าวในงานไปด้วยทำธุรกิจไปด้วยก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนแน่นอนนะคะการงานก็มีความมั่นคงในอนาคตนะคะอาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือทำบริษัทต่างชาติอย่างนี้นะคะคนที่รับราชการนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีจากช่วงนี้ไปนะคะอาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเป็นมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะอาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายไปรับตำแหน่งนะคะยกย้ายกลับภูมิลำเนาอะไรต่างๆนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้คุณได้เงินเดือนดีนะคะเจ้านายก็ถือว่าพอใช้ได้นะคะไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะก็ถือว่าเป็นภาวะของแต่ละคนนะคะในครอบครัวนะคะเราเองก็ไม่ได้ดีที่สุดนะคะก็ถือว่าให้อดทนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีสติเดี๋ยวค่อยๆพัฒนางานไปนะคะเพื่อที่จะได้งานใหม่ในอนาคตที่ดีนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะไพ่ราชาถือเหรียญนี้น้องๆเรียนดีอยู่แล้วนะคะถือว่าคนผลการเรียนก็ออกมาดีผลการสอบก็ดีมากๆนะคะรวมทั้งคนกำลังจะจบการศึกษาคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะคุณอาจจะสอบชิงทุนนะคะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะคะหรือคุณอาจจะทำงานไปด้วยนะคะสอบเข้ารับราชการนะคะตำแหน่งดีๆทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะหรือบางคนก็ได้งานทันทีนะคะที่มีเงินเดือนดีๆนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สามเท้านะคะคนทำธุรกิจค้าขายนะคะหรือเปิดธุรกิจอะไรต่างๆนะคะเปิดโรงงานเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันนะคะก็ถือว่ามีอะไรที่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะลูกคงลูกค้านะคะยังสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้นะคะตอนนี้นะคะอาจจะนัดกันมาทำเป็นบางเคสอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็ทำธุรกิจอาหารนะคะซื้อกลับบ้านไปรับประทานนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะตอบโจทย์ดีนะคะทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะก็ถือว่าการเงินการทองก็ได้จากการงานนะคะในหลายลู่ทางนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีช่องทางทำมาหากินในเวลานี้นะคะอาจจะมีคนแนะนำงานให้คุณนะคะมีคนแนะนำช่องทางให้คุณนะคะคนทำงานประจำนะคะคนทำงานประจำอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำอุปถัมภ์นะคะช่วยเหลือนะคะให้คุณมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะให้คุณขยันขันแข็งเช่นนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะคะสำหรับคนรับราชการนะคะถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็คนะคะแบ็คของเราถือว่าใหญ่โตพอสมควรนะคะไม่ว่าคุณจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบเป็นข้าราชการนะคะคุณมีความมั่นคงในอนาคตแน่นอนนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะถือว่าเจ้านายก็ดูแลเอาใจใส่ดีพอสมควรเลยนะคะการงานก็ถือว่าดีอยู่ในระยะที่อยู่ในภาวะที่ดีพอใช้นะคะไม่ถึงกับดีเวื่อวังอลังการนะคะแต่ถือว่าทำไปก่อนนะคะสัก 2-3 เดือนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีลู่ทางใหม่ๆนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะอาจารย์ประจำวิชานะคะหรือแอดไวเซอร์นะคะช่วยแนะนำนะคะทุกๆจุดนะคะถึงน้องจะเรียนในออนไลน์จากบ้านนะคะก็ถือว่าท่านไม่ทิ้งเรานะคะดูแลเอาใจใส่เราอย่างดีนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะอาจจะต้องแก้ไขวิจัยหลายรอบแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะถือว่ายังไงน้องจบแน่นอนนะคะอาจารย์ช่วยแนะนำเต็มที่เลยนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เทมเพอแรนซ์นะคะก็ถือว่า
ชีวิตคุณนะคะจากนี้ไปนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเจ็บเหนื่อยนะคะไม่ว่าเรื่องการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะจากนี้ไปสำหรับการเงินนะคะก็ถือว่าไหลเวียนดีนะคะจากติดขัดมานานนะคะติดพิษโควิดอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทางที่ดีนะคะสำหรับหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนทำธุรกิจนะคะคนทำโรงงานเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันอะไรต่างๆนะคะก็จะคลี่คลายในทางที่ดีเงินทองก็เริ่มไหลเข้ามาแล้วนะคะสำหรับคนที่ว่างงานเช่นกันนะคะจะมีข่าวดีในหลายด้านนะคะมีช่องทางทำมาหากินช่องทางที่จะได้งานได้การนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะออกจากงานมาทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันอาจจะเป็นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะอาจจะหันเหมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะหรือบางคนไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วยังไม่ได้ออกจากงานด้วยนะคะก็ถือว่าหลังโควิดไปแล้วออฟฟิศอาจจะโยกย้ายนะคะที่ทำการอย่างนี้นะคะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในงานนะคะส่งผลให้คุณมีอะไรที่ดีๆเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะโยกย้ายไปรับตำแหน่งโยกย้ายไปกับภูมิลำเนามากๆเลยนะคะมี 100% มากกว่า 100% เลยนะคะที่จะได้โยกย้ายนะคะคุณอาจจะต้องสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบเข้าเป็นข้าราชการนี้นะคะสอบแข่งขันนะคะก็ให้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะจะสอบได้แน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณอาจจะเพิ่งเปลี่ยนงานนะคะแต่หน้าที่การงานก็นำพาให้คุณมีความก้าวหน้าในอนาคตนะคะเจอเจ้านายดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเจอเงินเดือนดีๆนะคะทำให้คุณได้เก็บงำนะคะได้เก็บหอมรอมริบอะไรไว้ของคุณนะคะเพื่อที่จะพัฒนางานนะคะพัฒนาสมองเราอย่างนี้นะคะเช่นว่าไปศึกษาต่ออย่างนี้นะคะในต่างแดนนี้นะคะเพื่อที่จะพัฒนางานในต่างแดนก็ได้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะที่ผ่านมานะคะการเรียนอาจจะเหน็ดเหนื่อยหนักนะคะแต่พอน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะคะก็ถือว่าผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคนจบแน่นอนนะคะรอนิดนึงนะคะมุ่งมั่นตั้งใจยังไงคุณจบแน่นอนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่9เหรียญนะคะถือว่าการทำธุรกิจค้าขายนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะคุณจะมีไอเดียที่ไม่เหมือนใครนะคะทำให้เงินทองของคุณไหลเวียนดีนะคะไม่ว่าจะเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันหรือเปิดโรงงานอะไรต่างๆนะคะคุณมีตอบโจทย์ดีนะคะ9เหรียญนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะหรือจะได้เงินจากการรอคอยอะไรต่างๆนะคะได้เงินจากเงินคืนจากลูกหนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือได้เงินจากการขายทรัพย์สินมรดกนะคะหรือได้เงินจากการเป็นในหน้าก็ได้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการทำมาหากินนะคะอาจจะพบช่องทางดีๆทำให้คุณได้ทำธุรกิจของตัวเองนะคะคนทำงานประจำอยู่นะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะคุณจะมีช่องทางนะคะที่จะได้ทำงานใหม่ๆอย่างนี้นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือไปอยู่แผนกใหม่ๆที่ทำให้เงินการเงินของคุณดีขึ้นอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเป็นอะไรที่ทำให้คุณมีขวัญกำลังใจนะคะหรือบางคนก็ออกจากงานมานะคะเพื่อที่ว่าจะมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ ขอโทษค่ะที่จะมาทำธุรกิจส่วนตัวทำให้คุณมีความก้าวหน้านะคะมีอะไรที่ดีนะคะในอนาคตนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณมีการปรับเลื่อนเงินเดือนแน่นอนนะคะหรือคุณอาจจะสอบแข่งขันนะคะเข้าเป็นข้าราชการสอบแข่งขันสอบเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะถือว่ามันตอบโจทย์อะไรที่ดีสำหรับชีวิตคุณแน่นอนนะคะคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะถือว่าเงินเดือนดีนะคะช่วงนี้เจ้านายดีอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้ก็เก็บหอมรอมริบไว้นะคะแล้วจะมีอะไรดีๆในอนาคตมากกว่านี้อีกนะคะสำหรับน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนกำลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะถือว่าคนหวังเกียรตินิยมนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณได้แน่นอนนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่8เหรียญนะคะถือว่าช่วงนี้การเงินการทองของคุณดีนะคะได้มาจากการทำมาค้าขายหรือการทำธุรกิจของคุณนะคะบางคนก็อาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของธุรกิจนะคะค้าขายในออนไลน์ก็ได้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ดีในภาวะปัจจุบันนะคะ
เงินทองไหลมาเทมานะคะอาจจะได้เงินจากการได้เงินตกเบิกนะคะหรือได้เงินจากการขายทรัพย์สินนะคะได้เงินจากการเป็นในหน้าอะไรต่างๆนะคะจากการทำมาค้าขายก็ได้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีช่องทางนะคะทำธุรกิจของคุณนะคะช่องทางดีๆนะคะหรืออาจจะทำงานอาจจะได้งานเร็วๆนี้นะคะทำคู่ไปกับธุรกิจส่วนตัวของคุณก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณได้มีภาวะปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนแน่นอนนะคะหรือบางคนก็อาจจะ โทษทีค่ะบางคนก็อาจจะออกจากงานมานะคะเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีผลตอบรับที่ดีนะคะเงินทอง8เหรียญเลยนะคะไหลมาเทมานะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีข่าวดีจากการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายไปรับตำแหน่งแน่นอนนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าเงินทองนะคะเป็นกอบเป็นกำนะคะจากการงานที่คุณทำนะคะเจ้านายก็อาจจะมีภาวะส่วนตัวของเขานะคะคุณก็อย่าไปถือสานะคะเพราะว่าเราทำงานกับเขานะคะก็ต้องเหมือนว่าให้เกียรติเขานะคะอย่าไปคิดมากนะคะอดทนต่อสู้ฟันฝ่าแล้วเดี๋ยวจะมีงานที่ดีในอนาคตแน่นอนนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากนะคะรวมคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงนะคะในการที่จะคว้าเกียรตินิยมนะคะบางคนจะจบการศึกษาคุณได้เกียรตินิยมแน่นอนนะคะแล้วผลการเรียนผลการสอบออกมาดีแน่นอนคุณจบแน่นอนนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญ นะคะคุณมีภาวะที่มีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะไม่ว่าจากการขายทรัพย์สินมรดกของคุณนะคะหรือการเป็นในหน้าค้าที่ดินอย่างนี้นะคะค้าบ้านค้าสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะเงินทองก็ดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจค้าขายเปิดโรงงานเปิดร้านเปิดรวงอะไรต่างๆนะคะถือว่าเงินทองไหลมาเทมาสวนกระแสกับภาวะปัจจุบันนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีช่องทางนะคะในโลกออนไลน์นะคะทำให้คุณได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำนะคะหลังโควิดไปแล้วคุณอาจจะได้งานนะคะคุณจะทำหรือไม่นะคะมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหมอย่างนี้นะคะถ้าเลือกก็ได้เงิน2ทางอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะคะจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยนะคะมีภาวะเหน็ดเหนื่อยช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะwork from home นะคะคุณอาจจะมีช่องทางใหม่ๆนะคะทำมาหากินเพิ่มเป็นอาชีพที่2ขึ้นมานะคะหลังจากที่ได้อาชีพหลักจากการงานแล้วนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณก็จะมีข่าวดีในการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำนะคะมีเจ้านายดีได้เงินดีนะคะได้เงินเป็นก้อนๆนะคะก็ถือว่ามีอะไรที่เงินในกระเป๋าไม่แฟบนะคะ โทษทีค่ะ เงินในกระเป๋าไม่แฟบลงนะคะเงินทองก็เหมือนถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บมันก็จะดีนะคะในอนาคตของคุณนะคะแม่ขุนทองอยากให้คุณเก็บหอมรอมริบเพื่อต่อยอดนะคะเพราะเราอยู่ต่างแดนนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบแน่นอนนะคะคุณหวังเกียรตินิยมนะคะคุณได้แน่นอนนะคะแถมคุณอาจจะตั้งสอบแข่งขันหรือสอบชิงทุนนะคะไปเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่3เหรียญ นะคะถือว่าการเงินการทองถือว่าไหลคล่องดีนะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าทำธุรกิจค้าขายเล็กๆน้อยๆนะคะคุณก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากหลายช่องทางนะคะอาจจะค้าขายในออนไลน์ในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะได้เงินมาจากหลายทางไม่ว่าจากการเสี่ยงก็เป็นไปได้นะคะคนทำธุรกิจค้าขายนะคะเงินทองไม่ขาดมือนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะจะมีการทำธุรกิจค้าขายในออนไลน์นะคะแล้วหลังโควิดไปแล้วคุณก็จะได้งานเป็นงานการที่มั่นคงเงินเดือนดีๆนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะก็ถือว่ามีอะไรมีภาวะที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังงานก็ยังดีอยู่ต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดียังทำได้ไปตลอดนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้การเงินการทองไหลมาเทมานะคะ
อาจจะมีงานประจำด้วยนะคะแล้วก็รับจ็อบพิเศษด้วยนะคะก็ถือว่าเก็บหอมรอมริบไว้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากนะคะรวมทั้งคนที่จะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะแม่ขุนทองลืมพูดคนรับราชการนะคะคนที่รับราชการนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่ปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือจะมีเกณฑ์การสอบเข้ารับราชการนะคะหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีภาวะที่จะได้สูงมากนะคะให้ต่อสู้ดิ้นรนนะคะอ่านหนังสือสอบดูข้อสอบเก่าๆนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจคุณก็จะได้แน่นอนนะคะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของคุณด้วยนะคะโยกย้ายไปรับตำแหน่งหรือย้ายกลับภูมิลำเนาของคุณนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะมันอาจจะมีเสียงไออะไรนิดนึงนะคะช่วงนี้เป็นหวัดนะคะแต่ไม่ใช่โควิดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ